อ่ะตอนนี้นะครับเราจะมาทำการติดตั้ง Middle Skin X7 กันนะครับในรถ Nissan Qiu ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลไปนะครับทั้ง4ท่านนะก็เดี๋ยววันนี้จะจัดส่งไปรษณีย์ให้นะครับสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมกับ T3B นะครับแจกฉลองครบ 70,000 ซับสไครบ์ครับหลังจากวิดีโอนี้ไปครับผมก็จะพยายามพูดอะไรที่มันไม่ยาวแล้วนะจะพยายามเข้าเรื่องของการรีวิวเลยวันนี้ครับเราจะมารีวิวครับ Miller Skin หรือ Miller Cast ครับแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามมาครับว่าโอ๊ก Miller Skin เนี่ยสามารถติดตั้งในรถยนต์ได้มั้ยนะครับในรถมีจอ TV อยู่แล้ววันนี้ครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับ Middle Skin X7 นะครับหรือบางคนก็เรียกว่า Middle Skin C1 ครับตัวเดียวกันเลยไปแกะกล่องดูกันเลยครับอ้อลืมบอกไปครับที่สำคัญครับมันสามารถใช้กับทีวีรุ่นเก่าได้ด้วยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงนี่ครับสำหรับเจ้าตัว Mirror Skin X7 หรือว่า C1 นะฮะคือตัวเดียวกันนะแล้วแต่ผู้นำเข้าเขาจะเรียกนะครับว่ารุ่นไหนครับแต่ว่าจากที่ดูครับส่วนใหญ่จะเรียกว่า X7 เพราะนั้นผมขอเรียก X7 แล้วกันนะตัวนี้เนี่ยผลิตโดยบริษัท EZ Mirror นะครับพวก Mirror Skin เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกออกมาหลายยี่ห้อนะเป็นตัวแคสติ้งก็คือหลักการทำงานคือใช้งานเหมือนกันเลยตัวไหนดีที่สุดนะครับคือตัวใหม่ล่าสุดเพราะว่าเขาจะอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วนะฮะส่วนตัวนี้ครับที่กล่องเขาก็จะเขียนเลยนะว่าเป็นโมเดล X7 ครับแกะกล่องออกมานะครับภายในก็จะมีคู่มือนะครับมา1เล่มนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเชื่อมต่อยังไงเดี๋ยวดูวิดีโอครับจะสอนวิธีการติดตั้งในรถยนต์นะหรือคอนโซลกันเลยแล้วก็จะเชื่อมต่อให้ดูเลยนะครับว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับภายในครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวก Mirror Cast นะครับกล่องสีขาวนะสวยงามตัวนี้เนี่ยผมไม่แนะนำว่าให้เอาไปซ่อนนะครับควรจะวางไว้บนคอนโซลรถหรืออะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีเรื่องของการส่งสัญญาณด้วยที่สำคัญเนี่ยมันมีปุ่มรีเซ็ตครับถ้าเอาไปซ่อนเดี๋ยวเกิดแฮงขึ้นมาเนี่ยรีเซ็ตไม่ได้นะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างครับเราควรจะสามารถกดปุ่มรีเซ็ตมันได้ครับกรณีที่มันมีปัญหาฮะจะได้ไม่วุ่นวายหลังจากติดตั้งนะครับสำหรับ Miller Skin X7 นะครับสามารถเชื่อมต่อได้กับ iPhone นะครับ iPad นะ iOS 8ขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็ Mac OS 10ขึ้นไปส่วน Windows 8.1 ขึ้นไปส่วนถ้าเกิดใครใช้โทรศัพท์ Android ในการเชื่อมต่อครับก็คือ Android เวอร์ชั่น 4.2 ขึ้นไปครับการแสดงภาพนะครับแสดงภาพได้ 720p แล้วก็ 1080pก็คือเป็น HD กับ Full HD นั่นเองแต่ว่ายังไม่รองรับ 4K นะครับสำหรับตัวนี้ครับก็จะเป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดจาก Mirror Screen นะครับก็จะเป็นชิปเวอร์ชั่น AM8252B ส่วนคนที่อยากจะซื้อไปเชื่อมต่อกับทีวีบ้านนะครับที่เป็นทีวีรุ่นเก่าตัวนี้ก็ทำได้นะเพราะว่าเขามีช่องสำหรับเสียบสาย AV มาให้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครมี HDMI ก็สามารถต่อ HDMI แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านหลังนะครับที่ให้มานะครับก็จะมีสาย AV แบบนี้เข้ามาให้1อันนะครับแล้วก็สาย Power ครับก่อนจะไปดูวิธีการเชื่อมต่อครับต้องบอกก่อนครับว่าสินค้าทุกชิ้นที่ผมเอามารีวิวนะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายครับดังนั้นสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada นะครับก็ไปเลือกกันได้เลยนะครับส่วนเจ้าที่ส่งมาให้ผมรีวิวเนี่ยจะชื่อว่า Nanotech ครับสำหรับคนที่ไม่อยากผิดพลาดครับอยากได้ของตัวเดียวกับที่ผมรีวิวครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปได้เลยครับตอนนี้นะครับเราจะมาทำการติดตั้ง Middle Skin X7 กันนะครับในรถ Nissan Qiu ครับก็ของผมนะตัวนี้เนี่ยเป็นฟอนต์2ดินอยู่แล้วนะครับก็คือมีทีวีในตัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะมาแกะคอนโซลครับคนที่ไม่เคยแกะคอนโซลนะอย่าแกะเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักครับใครที่เคยลือรถอยู่แล้วนะครับจะรู้ครับว่าฟอนต์ทีวีเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่นะครับแล้วก็ขันน็อตพวกนี้ออกให้หมดครับเนี่ยพอน็อตออกมาเรียบร้อยครับเราก็จะดึงฟอนต์ออกมาได้แบบนี้เลยนะครับเมื่อดึงออกมาเสร็จครับก็จะเห็นความวุ่นวายของหลังฟอนต์เราครับอันเหลืองๆนี้ครับเขาจะเขียนไว้นะว่ามันเป็นกล้องเสียบออกทีวีอะไรบ้างก็จะมีกล้องมองหลังกล้องภายในรถยนต์อะไรก็ตามครับสำหรับช่องที่ผมจะเลือกเสียบนะครับผมก็จะเลือกเสียบเป็นช่องวิดีโออิน AUX นะครับ
แล้วก็สายนะครับ2เส้นนี้นะก็คือเป็นแดงกับขาวตัวนี้นะครับให้เลือกนะครับถ้าเขาเขียนมานะถ้าไม่เขียนมาต้องไล่หาสายเองนะก็คือ AUX 1 Audio In นะครับเสียบเรียบร้อยครับอย่าลืมเอาเทปพันสายไฟพันกันหลุดด้วยนะครับนะครับก็พันไว้ครับไม่ให้มันหลุดเฉยๆนะฮะเดี๋ยวมันไปหลุดมันก็ต้องมานั่งรื้ออีกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาสายไฟนะฮะที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยลอดออกช่อง2ดินครับตอนนี้อย่างแรกฮะเราต้องเจาะรูช่อง2ดินก่อนนะครับสำหรับคนที่มีสว่านเชื่อมต่อเข้ามาในรถได้อะไรเงี้ยนะก็ใช้สว่านเลยนะเดี๋ยวนี้ผมจะใช้วิธีแบบชั่วร้ายครับก็เอาคัตเตอร์เนี่ยครับนะตัดมุมเลยตัดมุมช่อง2ดินเนี่ยครับค่อยๆสไลด์ไปครับสไลด์ไปเพราะว่าผมขี้เกียจนะระวังใบคัตเตอร์ดีดใส่มือนะเนี่ยเริ่มเป็นรูแล้วครับเห็นรูแล้วครับเดี๋ยวเอาไขควงทะลวงแคะอีกนิดนึงฮะตอนนี้ครับเราก็ได้ขนาดรูที่เราต้องการแล้วครับเราก็นี่ลอดสายเข้าไปเลยในช่องใส่ของ1ดิ้นสายชาร์จด้วยนะครับมันจะได้เก็บไว้ด้านในให้เรียบร้อยไปเลยหลังจากเราใส่สายเสร็จเรียบร้อยนะเราก็เอาสาย power นะครับกับสาย AV ที่เราต่อไว้มาเสียบดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาทดลองกันครับอันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับให้เข้าไปตั้งค่านะครับ iPhone นะให้เข้าไปตั้งค่าที่ setting นะครับเลือก Wi-Fi ครับแล้วก็เลือก Mirror Screen ใส่ password นะครับซึ่ง password ครับมันก็จะแสดงอยู่ตรงหน้าจอฮะนี่นะครับตรงนี้นะฮะนี่ password อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนี่นะครับก็ใส่ password ให้เรียบร้อยให้สังเกตนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ในการเชื่อมต่อขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เราก็ของแบบ iPhone นะสไลด์ขึ้นครับแล้วก็กด Screen Mirroring นะนะครับเลือก Mirror Screen หน้าจอมือถือครับขึ้นมาอยู่บนจอทีวีในรถยนต์เรียบร้อยแล้วโอ้ยเจ๋งมากๆฮะโอเคนะครับทีนี้เราสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันต่างๆดู YouTube ได้อะไรได้หมดเลยนะก็ 4G นะครับทำงานได้ปกติเลยนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมขอดูง่ายๆก่อนนะดูสามารถดูภาพนะครับนี่ที่เราเก็บไว้นะฮะตะแคงจอก็ตะแคงตามนะนี่เห็นมั้ยแล้วก็สามารถดูไฟล์วิดีโอนะครับที่เราบันทึกไว้ได้ด้วยนี่ครับคือเชื่อมต่อทุกอย่างเลยนะที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเรานะครับจะเล่น Facebook ดูหนังฟังเพลงนะครับดูวิดีโอจาก Facebook ได้ไหมเราลองดูวิดีโอจาก Facebook ดีกว่านะครับส้มหวานข้าวสารขาวนี่ครับดูวิดีโอจาก Facebook ก็ได้นะเนี่ยครับแต่ว่าเหมือนการดูวิดีโอผ่าน YouTube ครับมันจะเด้งหลุดฮะเด้งหลุดนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะนี่ครับเวลาเราดูผ่าน YouTube ว่าเสียงมาครับแต่ภาพมันไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะสงสัยต้องดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับเดี๋ยวผมลองกดผ่านSafari ดูครับครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยู่อยากดูผ่าน YouTube นะครับเราจะดูผ่าน YouTube ผ่านแอป YouTube ไม่ได้นะเราจะต้องดูผ่าน YouTube ทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้าเกิดเข้าแอปเนี่ยมันจะเด้งหลุดครับมันจะเด้งหลุดฮะอาจจะลำบากนิดนึงครับแต่อย่างนี้ก็ดูได้เหมือนกันครับสำหรับคนที่ต้องการดูผ่าน YouTube ฮะปรับให้เต็มจอซะหน่อยได้ไหมนี่ครับดูเต็มจอได้นี่นะมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าวิธีการดูผ่าน YouTube นะต้องดูผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับดูผ่าน Safari ดูผ่าน Chrome นะครับถึงจะดูได้ครับดูผ่านแอป YouTube ตรงๆเนี่ยจะดูไม่ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูการใช้งานกับพวกแอปพลิเคชันอื่นๆดูบ้างฮะสำหรับคนที่ต้องการใช้ระบบ GPS นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับ Google Map ครับนี่มี Google Map นะครับอยู่ในรถสบายๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ไงนี่ครับง่ายๆเลยฮะแล้วก็แอปก็คือควบคุมผ่านมือถือนะแต่ว่าถึงจะจอเป็นทัชสกรีนนะครับมันก็ควบคุมผ่านหน้าจอไม่ได้นะครับก็กดผ่านมือถือไปครับนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็กดนำทางได้เลยนะครับก็มีแอปแผนที่นะครับอยู่ในเครื่องแบบนี้เลยครับโอ้สะดวกมากๆครับใครอยากได้นะครับกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอไปเลยนะหวังว่ารีวิวอันนี้ครับจะครบถ้วนถูกใจเพื่อนๆแล้วนะครับก็สั่งซื้อได้ทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ